คชั่นกีตาร์ควรตั้งไว้สูงหรือต่ำเท่าไหร่ดีวันนี้มาคุยกันครับสวัสดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับทุกคนวันนี้เจอกันจะมาให้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์แล้วก็เกี่ยวกับทักษะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแง่คิดเป็นแนวทางในการฝึกนี่แหละครับสำหรับมือกีตาร์ทั้งหลายเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแอคชั่นกีตาร์โปร่งนะครับขอพูดถึงกีตาร์โปร่งอย่างเดียวนะแอคชั่นกีตาร์ก็คือความสูงต่ำของสายนะครับระหว่างสายกับเฟรตเนี่ยว่ามันสูงมันต่ำยังไงซึ่งมันมีผลต่อการเล่นแน่นอนใช่ไหมคือถ้ามันสูงมันก็จะกดนิ้วลงไปในยากมันก็จะต้องออกแรงกดนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันต่ำๆเตี้ยๆไปเนี่ยบางทีมันแต่มันก็ติดบางคนก็อาจจะบอกว่าเออตรงนั้นมันสะดวกมันง่ายกว่านะครับอ่ะแล้วระยะห่างมันควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงดีนะครับมาถึงจับพอดีพอดีผมต้องขอบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีระยะอะไรที่มันมาตรฐานหรอกเรื่องแบบเนี้ยทำไมถึงบอกอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นรสสนิยมส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละคนก็จะถนัดไม่เหมือนกันนะครับจะมาบอกว่าเอ๊ะมันควรจะเป็น1มิล2มิลหรือ3มิลดีที่สุดคงจะไม่มีนะฮะแต่มันก็จะมีข้อแตกต่างอยู่เพื่อที่จะให้เป็นตัวเลือกให้ทุกคนได้เลือกดูได้พิจารณาดูว่าเอ๊ะมันสมควรจะประมาณไหนนะครับ ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าแอคชั่นสูงต่ำเนี่ยมันมีข้อเขาเรียกว่าเป็นยังไงนะคืออาจจะเป็นข้อดีข้อเด่นข้อด้อยที่มันแตกต่างกันยังไงนะครับเอาเรื่องของสูงๆไว้ก่อนเขาเรียกว่าสายสูงแอคชั่นสูงเนี่ยข้อเสียก็คือจะต้องออกแรงกดเยอะกว่าเดิมใช่ไหมอย่างสายตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะเซตมาสูงมากๆเลยแหละนะฮะแล้วก็สายใหญ่ด้วยเหตุผลที่ผมทำอย่างนี้ผมอยากจะฝึกกำลังพละกำลังของนิ้วและมือให้เยอะๆนะครับก็เลยเล่นยากนิดนึงใครมาเล่นกีตาร์ผมก็จะบ่นกันแทบทั้งนั้นนะฮะว่ามันเล่นยากนะครับ ก็จับยากต้องออกแรงกดเยอะใช่ไหมฮะตรงนั้นนี่คือข้อเสียโดยเฉพาะคอร์ดทาบนิ้วอย่างเงี้ยบางทีจะทาบนิ้วปุ๊บกดแทบจะไม่ไปเลยเนี่ยนะฮะก็พูดถึงข้อเสียเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีอยู่แค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละนะฮะก็คือจับยากกดยากโอกาสที่จะกดลงไปนิ้วไปโดนสายอื่นมีสูงนะฮะแต่ข้อดีมีอะไรบ้างข้อดีของสายสูงๆเนี่ยคือ 1. ได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะมีพลังเนื้อเสียงที่มันจะดีกว่ามันจะแน่นกว่านะครับโดยเฉพาะเวลาตีคอร์ดเวลาอะไรออกไปปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะแบบดังออกมากังวานมีน้ำหนักนะฮะตรงนั้นเสียงไม่แกว่งนะครับเสียงไม่แกว่งไม่ติดเฟสเวลาเล่นกีตาร์แรงๆอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะคล้ายๆว่ามันจะนิ่งกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในแง่กลับกันถ้าเกิดเราตั้งไว้เตี้ยไว้ต่ำเกินไปมันก็จะดีดแรงๆนะเสียงมันก็จะตีเป๊กเป๊กเป๊กอย่างนั้นประมาณนั้นนะฮะต่อมาก็มาดูสายต่ำๆว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับสายต่ำๆเตี้ยๆเนี่ยก็จะจับง่ายอยู่แล้วจับง่ายนะครับแต่ก็ติดแต่อย่างที่บอกไปว่าบางทีบางครั้งดีดแรงๆไปมันก็จะติดเฟสมันก็จะตีเฟสอาการบัสนี่นะเสียงนะครับแล้วก็เนื้อเสียงมันเนี่ยผมมองว่ามันจะสู้การตั้งแบบสูงๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะเสียงอาจจะดูดรอปลงไปนิดนึงนะฮะเอาแล้วแบบไหนมันดีล่ะผมจะต้องบอกงี้ดีกว่าว่าคุณเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าเป็นมืออาชีพไม่ใช่ว่าเล่นแบบตามผับตามบาร์อะไรอย่างนั้นนะฮะมืออาชีพเพื่ออาจจะมนุษย์มันเลยคำว่ามือใหม่มาแล้วเนี่ยอาจจะเล่นมาเป็นปี2ปีแล้วน่ะนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ผมก็แนะนำว่าโอเคล่ะมันไม่ผิดหรอกตั้งเตี้ยๆต่ำๆไว้เนี่ยดีแล้วจะได้กดง่ายจะได้มีแรงผมเชื่อเหลือเกินว่ามีน้องๆเพื่อนมือใหม่หลายคนที่ถอดใจไปกับการจับขอทาบนิ้วไม่ได้การกดนิ้วลงไม่ไปมันรู้สึกว่าเรี่ยวแรงมันไม่มีส่วนนึงก็โอเคแหละมันก็อยู่ที่มือเรานี่แหละว่ามันอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีบางครั้งมันกดไม่ไปเพราะว่าคอกีตาร์มันสูงเกินไปนะครับตรงนี้ก็เลยจะทำให้มือใหม่บางคนเนี่ยเจออาการกดไม่ลงอาการบอดอาการอะไรเนี่ยก็ถอดใจแล้วก็
เลิกเล่นไปในที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณเป็นมือเลยมือใหม่แล้วเนี่ยเล่นมาได้พักใหญ่ๆแล้วเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าไปตั้งให้มันเตี้ยเกินเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งสูงมากแต่ก็อย่าให้มันต่ำติดเฟสเกินนะครับเพราะว่าเนื้อเสียงมันจะหายไปเยอะเนื้อเสียงมันจะหายไปเยอะแล้วอีกอย่างนึงหลายคนเล่นกีตาร์เฟสต่ำๆจนติดไงพอไปเล่นกีตาร์ข้างนอกไปเล่นกีตาร์เพื่อนไปเล่นกีตาร์คนที่เราไม่รู้จักไม่เคยจับกีตาร์ตัวนั้นมาก่อนสมมติอะไรเงี้ยประมาณนี้มันก็จะไปไม่เป็นมันจะเป็นทำไมมันกดไม่ลงมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยโชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ในแง่กลับกันนะคนที่เล่นกีตาร์เฟสสูงเนี่ยอย่างคล่องแคล่วอย่างชำนาญเนี่ยพอไปเล่นกีตาร์ที่มันเป็นปกติหรือจะเป็นกีตาร์ที่แบบว่าคอต่ำๆเฟสต่ำๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าแต่ก็ตีได้ทำไมมันเล่นง่ายจังทำไมมันรู้สึกว่ามันเบาเนี่ยตรงนี้เราก็ลองคิดดูนะฮะว่าเราได้อะไรกลับมาเราก็ได้เหมือนอยู่ๆเหมือนมือเรามันแข็งแรงขึ้นอ่ะนะแบบเล่นอะไรปุ๊บมันก็ติดปุ๊บๆได้ง่ายๆมันไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนรู้สึกไปเองอ่ะแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายแล้วก็จับของเราปกติแต่มันก็เหมือนมันจับง่ายขึ้นนะครับนั่นก็เพราะว่านิ้วมันมีพลังนะฮะ ก็เรื่องแบบนี้ก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่ามันเป็นรสนิยมส่วนตัวอาจจะลองเซตอัพด้วยตัวเองนะฮะอย่างเช่นตรงนี้มันก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมนัดสามารถที่จะถูลงได้หรือเปลี่ยนได้แล้วมันก็จะมีนัดอยู่2ตัวใช่ไหมฮะก็คือตรงนี้อีกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นนัดก็สามารถที่จะใช้เลื่อยตะเหล็กใช้ตะไบใช้กระดาษทรายในการถูแต่ค่อยระวังหน่อยนะฮะต้องค่อยๆถูเพราะว่าถ้าเลยไปปุ๊บมีงานเข้าเลยนะต้องได้ซื้อนัดใหม่นะฮะเดี๋ยวมันจะสายมันจะติดเฟสให้มันต่ำมันเตี้ยไปนะครับก็ลองดูปุ๊บแล้วก็โอเคแหละจับดูว่าเรามันฝืนแล้วมากน้อยแค่ไหนยังไงมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันยังบอดอยู่อย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันอาจจะยังสูงไปหรือเปล่าก็ค่อยปรับสักนิดนึงนะครับแต่ก็ยังว่านะก็กีตาร์มันก็เป็นอีกในส่วนนึงแต่สำคัญจริงๆก็คือมันก็ต้องเริ่มจากตัวเราแล้วพละกำลังนิ้วพละกำลังมือของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไปไม่คิดที่จะปรับตัวเข้าหากีตาร์คือจะเอาไปปรับกีตาร์เข้าหาเราอย่างเดียวมันก็ไม่แฟร์เท่าไหร่นะฮะทั้งหมดทั้งปวงมันก็ต้องฝึกฝนด้วยศักยภาพของร่างกายเราเนี่ยซะก่อนนะก่อนที่จะไปปรับแต่งกีตาร์ให้มันเป็นไปอย่างที่เราอยากจะได้นะฮะก็เนื้อหาสาระเรื่องของการปรับแอคชั่นกีตาร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือกีตาร์ทุกคนนะครับทั้งมือเก่ามือใหม่โดยเฉพาะน้องๆมือใหม่เนี่ยฟังไว้ก็ลองคิดดูนะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเรามีกีตาร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ถอดใจนั่นก็คือเราก็ต้องพยายามจับกีตาร์ให้มันแบบไม่บอดไม่อะไรถูกไหมฮะมันจะได้มีพลังในการเล่นแล้วก็การเซตอัพการอะไรเหล่านี้มันเป็นความรู้ทั้งนั้นนะคือคนที่เป็นมือกีตาร์อะไรที่มันเป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยเนี่ยเราต้องรู้นะฮะต้องรู้ไว้แล้วกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้งานอยู่นะฮะก็ท้ายคลิปนะครับเหมือนเดิมขายของเช่นเดิมนะฮะก็ใครที่สนใจจะลงเรียนกีตาร์ออนไลน์กับผมนะฮะก็เปิดสอนตลอดตอนนี้ก็สอนทั้งหมดเลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาในการเรียนรู้ในโลกของออนไลน์นะครับไม่มีพื้นฐานนั่นแหละยิ่งสมควรเรียนนะบางคนถามผมมาว่าไม่เคยจับกีตาร์เลยเพิ่งซื้อกีตาร์มาเมื่อวานเรียนได้ไหมได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับคุณเอาใจมาคุณเอาความพยายามเอาความตั้งใจมาแล้วก็วางมันไว้ตรงหน้าแล้วก็จ้องมันแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าอย่าไปวางมันไว้ข้างหลังเพราะมันวางไว้ข้างหลังคุณจะไม่เห็นว่าคุณตั้งใจแค่ไหนคุณขี้เกียจแค่ไหนนะครับเอาใครมีข้อสงสัยในบทเรียนในเงื่อนไขต่างๆรายละเอียดเนี่ยอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็สอบถามกันมาได้ไลน์ผมก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็แอดมาคุยมาปรึกษากันก่อนเรียนนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ